เองหน่อยนะครับให้เขามีอาหารการกินที่ครบหมดนะครับสำคัญมากนะครับแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าก่อนที่ท่านจะตรัสรู้นะครับท่านยังมีโอกาสได้ดื่มนมนะครับได้มีโอกาสได้ทานอาหารนะครับโดยคุณพอดีคุณหญิงสุชาดานั่งอยู่พอดีครับชื่อเดียวกันเลยนะครับท่านก็มาร่วมด้วยนะเป็นสิริมงคลมากนะครับอันนั้นเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานเลยที่เราต้องดูว่าทำได้ไหมทั่วถึงไหมแล้วภาคเอกชนจะเข้ามาช่วยได้ยังไงนะครับ Heart คือหัวใจวันนี้ท่านดร.อาจองนะครับท่านมาด้วยแล้วเดี๋ยวท่านจะพูดเรื่องHeartครับสิ่งที่ท่านจะพูดเนี่ยเป็นเรื่องของใจนะครับแต่ผมขออนุญาตพูดแต่ตรงนี้นิดนึงครับวิธีการที่จะสร้างอันนี้ตามความเข้าใจของผมนะครับอย่างน้อยก็จากข้อที่ผมได้เรียนรู้มาแล้วก็รู้กันการที่เราจะสร้างให้เด็กมีคุณธรรมคิดถึงส่วนรวมเข้าใจแล้วว่าการให้และการเชื่อมโยงเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานสำคัญและเป็นเรื่องที่เป็นวิถีทางที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติทำยังไงครับผมอยากจะเรียนว่าเราต้องโรงเรียนต้องควรจะต้องมีเราเรียกว่า community service hours คือชั่วโมงในการที่จะช่วยกิจการกิจกรรมสาธารณะผมเรียนยกตัวอย่างนะครับลูกชายคนเล็กผมเรียนโรงเรียนสากลอยู่แห่งหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันเกิดก็มีการจัดงานมันเกิดที่บ้านและชวนเพื่อนทุกคนไปที่บ้านนะครับมีขนมเค้กมีของขวัญอย่างอย่างดีนะครับมีแม้กระทั่งนักมายากลนะครับมาเล่นมายากลเจ้าลูกชายคนเล็กของผมเนี่ยจะครบ4ขวบก็มาบอกพ่อว่าอยากจะทำอย่างเพื่อนบ้างผมก็บอกว่าเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวพ่อจัดให้เยอะกว่าเพื่อนในห้องลูกอีกวันเกิดลูกครั้งนี้ผมเลยพาลูกผมเนี่ยไปจัดงานวันเกิดที่ศูนย์พัฒนาเด็กออทิสติกนะครับแล้วเขาก็ได้เพื่อนเยอะจริงๆนะครับไปนั่งร้อยกำไลไปนั่งทำถ้วยไปนั่งทำนามบัตรนะครับไปนั่งทำงานร่วมกับเด็กออทิสติกแล้วเขาได้เห็นศักยภาพของเด็กออทิสติกว่าหลายๆเรื่องหลายๆอย่างเด็กออทิสติกทำได้ดีกว่าเขาอีกนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แล้วเราไม่ต้องพูดอะไรนะครับตอนที่จัดงานวันเกิดก็มีน้องๆออทิสติกมาร่วมกันเป่าเค้กสิ่งที่เขาได้รับไปในวันนั้นเนี่ยมันมากกว่าคำพูดที่พ่อจะสอนเป็นเวลาเป็นปีๆสิ่งที่เขาได้รับไปวันนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้เขาเก็บกลับไปคิดว่าทำไมสังคมถึงมีการเสียสละทำไมเด็กเหล่านี้ถึงมีความกระตือรือร้นและพ่อแม่ที่การให้การสนับสนุนในการที่จะทำงานหาเลี้ยงชีพทำไมองค์กรที่เราคิดว่าหรือว่ากลุ่มคนที่เราคิดว่าเป็นภาระของสังคมถึงกลายเป็นคุณครูที่ดีที่สุดของสังคมคล้ายคลึงกันครับลูกสาวผมเองก็มีโอกาสไปดูแลเด็กกำพร้าที่สถานเลี้ยงเด็กกำพร้าอันนั้นเป็นจุดเริ่มต้นเลยนะครับที่ทำให้เขาเองเริ่มศึกษาว่าสาเหตุที่เกิดเด็กกำพร้านี่คืออะไรถ้าเรามีชั่วโมงนะครับที่โรงเรียนในภายใต้ดูแลของโรงเรียนและผู้ปกครองนะครับให้เด็กไปทำงานกิจกรรมทางสังคมไม่ว่าด้านใดด้านไหนก็ตามเป็นไปตามระดับอายุความเหมาะสมและไม่ต้องทำอะไรมากครับท่านครับเราให้เขาเขียนเรียงความให้เขาได้organize ความคิดเรียบเรียงความคิดของเขาว่าเขาเรียนรู้อะไรบ้างท่านจะไม่เชื่อครับว่าเด็กฉลาดแค่ไหนสิ่งที่เขาเรียนรู้สามารถสอนพวกเราทุกคนได้เพราะความบริสุทธิ์และความมีจิตใจที่ผ่องใสของเขาทำให้เขาเป็นผู้ที่
เรียนรู้อะไรได้อย่างรวดเร็วและทราบซึ้งได้อย่างรวดเร็วถ้าเราจะฟาซิลิเทตมากกว่านั้นไม่ใช่เขียนเรียงความอย่างเดียวเขียนเรียงความเสร็จแล้วเอามาพรีเซนต์เอามาดีเบตเอามาโต้วาทีกันในโรงเรียนเราไม่จำเป็นต้องสอนว่าจริยธรรมหรือศีล5ศีล10คืออะไรเราสอนก็อาจจะจำได้นะครับแต่ถ้าเขาค้นคว้าเองเนี่ยเขาจะจำได้ทั้งชีวิตว่าอ๋อสาเหตุของความรุนแรงของ